วันนี้7โมงครึ่งเนี่ยเอาบทความมาจากมีเดียมนะครับก็เขาพูดถึงว่าคนที่ฉลาดจริงๆอ่ะนะฮะมีนิสัยหรือว่ามีลักษณะที่เราสังเกตได้ยังไงบ้างหรือถ้าเกิดเราทำแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราดูเป็นคนฉลาดจริงๆไม่ใช่แค่ไม่ใช่เป็นคนฉลาดจริงๆไม่ใช่แค่ดูเป็นคนฉลาดเฉยๆนะฮะอันที่หนึ่งนะครับสำคัญมากเลยนะคนที่ฉลาดมากๆอ่ะเขาจะไม่พูดว่าตัวเองฉลาดจริงค่ะจริงครับเห็นด้วยค่ะนี่มันสำคัญมาข้อหนึ่งเลยนะข้อที่สองนะครับเขาวิธีการอันหนึ่งที่เขาใช้การเรียนรู้เนี่ยคือเขาใช้การเรียนรู้โดยการคล้ายๆกับว่าจะใช้คำว่า copy ก็ไม่เชิงครูพักรักจำถูกต้องหลายครั้งเราจะเห็นว่าคนที่เก่งมากๆเนี่ย reverse engineer นะของออกมาเพื่อที่จะหาคำตอบนะฮะซึ่งอันนี้เป็นกระบวนการที่ถ้าใครทำบ่อยๆก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันเอาไว้เรียนรู้เรื่องยากๆทำให้ง่ายมากขึ้นได้เยอะ reverse engineering นะครับอันที่สามนะครับคือก่อนจะไปให้ใครช่วยไม่หมายความว่าไม่ขอความช่วยเหลือแต่ก่อนจะให้ใครช่วยเนี่ยเขาจะพยายามคิดก่อนว่าวิธีเนี่ยมันควรไอ้เรื่องนี้มันถูกแก้มันควรจะถูกแก้ยังไงค่ะนะครับซึ่งอันนี้เราเห็นเยอะมากเลยนะในบริบทของออฟฟิศครับนะครับในบริบทของออฟฟิศผมยกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับปัญหาเรื่อง IT ของหลายเรื่องเนี่ยคุณสามารถเซิร์ช Google แล้วแก้ได้เดี๋ยวนั้นเลยด้วยตัวเองในเครื่องปิ้น5สเต็ปเครื่องปิ้นนี่เขาเรียกว่ายากกว่านั้นบางทีมันง่ายมีเรื่องที่มันง่ายกว่านั้นนี่แหละที่เราต้องที่บางคนไปขอความช่วยเหลือกับ IT แล้วก็ผมเคยคุยกับผู้จัดการ IT เขาก็ของบริษัทเราเองนะบอกว่าคือบางเรื่องเนี่ยมันเซิร์ช Google ได้แล้วมันก็จบเลยนะคือมันเซิร์ชปุ๊บมันก็มีอยู่5บรรทัดอ่ะบอกได้1 2 3 4 5นะฮะเพราะฉะนั้นลองดูก่อนนะครับข้อที่4ครับคนเหล่านี้เนี่ยจะพยายามหาความรู้เสมออันนี้ฟังดูเหมือนตรงไปตรงมาใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแสดงออกเชิงนิสัยนะครับเช่นเราจะเห็นว่าจะมีคนจำนวนมากที่พกหนังสือติดตัวสมุดนี้เป็นยกตัวอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าเวลาที่ออกกำลังกายเนี่ยก็แทนที่จะฟังเพลงก็ฟังอาจจะฟังพอดแคสต์ฟังอะไรเงี้ยที่เป็นเรื่องความรู้คือเขารู้สึกว่าการหาความรู้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลาทุกวันเหมือนแปรงฟันอ่ะค่ะจริงเราก็ไม่ได้ทำเพื่อที่จะไปว้าวใครแต่ว่าทำเพราะว่าอยากจะรู้จริงๆถูกต้องทำเป็นนิสัยเลยนั่นแหละนะฮะข้อที่5ครับคล้ายๆข้อที่1ก็คือเวลาเขารู้เรื่องอะไรมาเนี่ยเขาจะไม่มานั่งโมให้ฟังว่าเขารู้ฉันเก่งมากเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะเก็บไว้แล้วเมื่อไหร่ต้องใช้เขาค่อยพูดนะฮะข้อที่6 connect the dots อันเนี้ยผมว่าเป็นของที่ต้องฝึกคือของที่มันเหมือนจะเป็นคนละเรื่องกันนะครับมันเอามาเวลามันเอามาเชื่อมโยงกันเนี่ยมันสร้างเรียกว่าเป็นเส้นทางความคิดใหม่ๆยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเขามีการทำงานวิจัยชิ้นหนึ่ง University of Michigan เพิ่งอ่านเมื่อวานเขามีการทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งกับคนที่ได้รางวัลโนเบลสายนักวิทยาศาสตร์นะนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลเนี่ยตั้งแต่ปี1901จนถึงปีนี้นะฮะว่ามีนักวิทยาศาสตร์ได้รางวัลโนเบลเนี่ยทำกิจกรรมอื่นเทียบกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นที่ไม่ได้รางวัลทั่วไปเนี่ยยังไงบ้างหมายความว่ามีงานอดิเรกอะไรบ้างแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันนะครับเขาพบว่านักวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลเนี่ยมีงานอดิเรกประเภทเล่นดนตรีวาดรูปอะไรที่ก่อนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาร์ตเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ถักโครเชต์เนี่ยนะ มากกว่านักวิทยาศาสตร์ปกติเนี่ยถึง7เท่าเลยนะโอ้คนที่ได้รางวัลโนเบลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่านักวิทยาศาสตร์คือคนที่อยู่แต่ในห้องแล็บแล้วก็เขียนกระดานเลยเนี่ยไม่ใช่นะแล้วหลายคนเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้อินสปิเรชันจากงานอดิเรกของเขาแล้วก็เอามาทำเป็นชิ้นงานวิทยาศาสตร์เจ๋งๆยกตัวอย่างเคสนึงแล้วกันที่คนนี้ไม่ได้ได้รางวัลโนเบลแต่เป็นเคสที่ผมชอบมากเขาเป็นฟิสิกส์นักฟิสิกส์แล้วเขาก็ชอบไอโอริกามิพับกระดาษมากๆชอบแบบคลั่งไคล้นะเขาพับกระดาษเก่งมากทีเนี้ยเขาก็ตอนประมาณสัก40กว่าเนี่ยนะครับตอนอายุประมาณ40กว่าเนี่ยนาซาเนี่ยต้องการจะส่งคล้ายๆกับจานดาวเทียมอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับการรับสื่อสารเนี่ยขึ้นไปในอวกาศนะครับทีเนี้ยมันใหญ่มากมันใหญ่เท่าสนามฟุตบอลนะคุณไม่รู้ส่งไหนเขาบอกว่าเขาก็ต้องให้คนเนี้ยคิดให้ว่าจะพับมันยังไงดีเขาก็เอาวิธีการพับของโอริกามิกระดาษญี่ปุ่นเนี่ยแอร์แบ็กที่เราใช้อยู่ไหนกันในรถเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะแอร์แบ็กจากเสาข้างๆพวกเนี้ยที่มันอยู่ในที่แปลกๆเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนคิดว่ามันจะพับยังไงเป็นต้นนะคืออันนี้คือตัวอย่างว่า connecting the dots จะทำยังไงแล้วมันมีประโยชน์ยังไงเขาเอาความรู้เรื่องฟิสิกส์
กับความรู้เรื่องการพับกระดาษกับญี่ปุ่นเนี่ยเอามาผสมกันแล้วมันเป็นงานเจ๋งๆได้ตอนแรกที่เขาสนใจเรื่องการพับกระดาษคนอาจจะคิดว่าแบบไร้สาระก็ได้นะถูกต้องถูกต้องไปเป็นอย่างนั้นเลยแหละส่วนใหญ่คนจะคิดอย่างนั้นนะครับอันนี้ข้อที่7เนี่ยแปลก็คือว่าคนที่ฉลาดเนี่ยนะครับมีต้องใช้คำว่ามีความโอเคมากเลยถ้าเกิดว่ามันจะมีไอเดียสองไอเดียที่มันคอนฟลิกต์กันอยู่ในหัวเขาเองคือเขาจะไม่พยายามกำจัดไอเดียใดไอเดียหนึ่งทิ้งเพราะเขารู้ว่าทั้งสองไอเดียที่คอนฟลิกต์กันอยู่เนี่ยบางทีมันมีทั้งมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียพูดง่ายๆคือเขาจะไม่เทใจไปเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 100% 100% จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์นั่นเองนะครับค่ะข้อที่8ถามคำถามเยอะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะคนคือ curious ตลอดเวลา curious แล้วก็ผมเสริมให้นิดนึงว่าไม่กลัวที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกโง่ด้วยเวลาถามบางคนไม่กล้าถามเลยรู้สึกว่าฉันถามฉันดูโง่ไหมนะฮะคนเหล่านี้จะไม่กลัวว่าฉันจะรู้สึกโง่หรือเปล่าไม่ครับข้อที่9ครับเวลาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเนี่ยเขาจะหาพยายามอธิบายเรื่องนั้นอาจจะอธิบายให้ตัวเองฟังคือ reflect อะ reflect ว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะหา cause หาต้นเหตุหาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันสำคัญมากเพราะถ้าเราไม่ทำแบบนี้สิ่งที่เราจะรู้สึกก็คือเราจะรู้สึกโดยเฉพาะเวลาเรื่องแย่ๆฉันรู้สึกแย่มากทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยทำไมฉันซวยจังวะอย่างเงี้ยรู้สึกเป็นเหยื่อใช่ไหมรู้สึกเป็นเหยื่อถูกต้องแต่ว่าคนเหล่านี้เขาจะคิดว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรวิเคราะห์เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเป็นต้นนะฮะข้อที่10ใครที่ชอบเล่นพัซเซิลหรือใครที่ชอบเรื่องพาราด็อกซ์เรื่องพาราด็อกซ์ตัวอย่างเช่นไปดูเทนเน็ตกันแล้วใช่ไหมอย่างนั้นน่ะคือพาราด็อกซ์ดูแล้วใช่ไหมทุกคนดูแล้วใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าผมท่านผู้ชมไม่รู้ดูหรือยังแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ดูพาราด็อกซ์ก่อนหรอกก็คือสิ่งที่มันเป็นการประลองสมองอ่ะนึกออกไหมฮะส่วนพัซโซ่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันคือไอ้พวกของที่ช่องเนี่ยต้องแก้คอสเวิร์ดอะอะไรแบบนี้นะฮะอันเนี้ยก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เรานั่นขึ้นด้วยนะครับข้อที่12นะฮะพวกเนี้ยคนที่ฉลาดเนี่ยจะไม่แบบจะไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กๆมาทำลายชีวิตเขาเช่นคอมเมนต์แบบแย่ๆในโซเชียลมีเดียหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะก็ปล่อยผ่านไปค่ะนะปล่อยผ่านไปนะฮะแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไป12นะฮะอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะโดยเฉพาะกับคนที่ฉลาดมากๆเจ้านายผมหลายคนที่ผมเคยทำงานด้วยที่เก่งมากๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยคือตอนที่เขายังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเนี่ยหมายถึงว่าเวลาทำเรื่องใหม่เนี่ยเขาจะศึกษามันอย่างช้าๆแบบค่อยๆเป็นค่อยไปละเอียดจนกระทั่งเขารู้ว่าเฮ้ยแค่นี้แหละพอแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสปีดจะเพิ่มขึ้นแบบน่ากลัวมากคือจะไม่ใช่แบบกระโดดเข้ามาแล้วตุ้มทำแต่ว่าช่วงแรกที่ศึกษาเนี่ยจะทำช้าๆๆจนกระทั่งถึงจุดนึงปุ๊บเนี่ยสปีดจะกระโดดขึ้นไปแบบเร็วมากนะครับ13 they have no problem with failure นี่ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะคือทดลองไปอะไรไปผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะ14ชอบข้อนี้มากเลยอ่ะเขาทำให้คนที่อยู่รอบตัวเขารู้สึกว่าคนตัวเองฉลาดค่ะไม่ใช่บอกตัวเองไม่ใช่ทำให้ตัวเองฉลาดนะคนรอบตัวรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับคนนี้ฉันฟังดูฉลาดจังเลยว่ะมันมีวิธีนะฮะมีวิธีนะครับแล้วก็ข้อที่15ครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆคนเหล่านี้จะไม่ใช้คำพูดที่ big words ก็คือคำที่มันแบบoverclaim ไม่ใช่ overclaim แบบเหมือนแบบสับยากๆเทคนิคอลยาวๆที่พูดมาเสร็จแล้วแบบไม่มีใครรู้เรื่องอ่ะจริงแล้วรู้สึกเท่อ่ะคนที่ฉลาดจริงไม่ทำคนที่ฉลาดจริงจะอธิบายด้วยศัพท์ที่ง่ายที่สุดเท่าที่เขาคิดออกและจะใช้ไอ้จาร์เกิ้นพวกนี้ตอนเมื่อจำเป็นเท่านั้นลองไปดูยกตัวอย่างอันนึงเลยลองไปดูทวีตของอีลอนมัสก์ได้อีลอนมัสก์เนี่ยไม่เคยคืองานเขานี่เทคนิคอลมากใช่ไหมแล้วเขาก็จบพรินซ์ตันอะไรอย่างนี้นะเขาเรียนพรินซ์จบปอมีปุ๊บแต่ว่าเรียนพรินซ์ตันเนี่ยจบฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยเอกฟิสิกส์แต่เขาไม่เคยใช้ศัพท์แบบซับซ้อนนอกจากตอนตั้งชื่อลูกเลย อันนั้นก็ยากไปอันนั้นคือยากสุดละใช่ยากกว่าเทคนิคอลที่เขาทำใช่นะฮะประมาณนี้นะครับค่ะ